สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับผมวันหยุดเป็นยังไงบ้างเนาะครับวันนี้ผมวันหยุดเช้าๆผมก็มาใส่ปุ๋ยให้ส้มโอครับผมวิธีการใส่ของผมผมทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ท่านดูครับผมนี่เป็นต้นส้มโอนะครับเป็นต้นส้มโอแบบเสียบยอดเป็นยอดของพันธุ์ทับทิมสยามครับทับทิมสยามก็เปลือกจะสีเขียวๆแล้วก็เนื้อจะสีแดงครับผมบริเวณด้านข้างด้านขอบที่เห็นเป็นเม็ดๆอย่างนี้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดครับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผมก็ใส่ไปประมาณต้นละ3ถึง4ขีดครับใส่รอบๆต้นใส่ก่อนที่จะใส่ผมก็ถอนหญ้าออกรอบๆนะครับถอนหญ้าออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะขุดเอาดินด้านข้างครับผมก็ขุดเอาดินไปกลบปุ๋ยเพื่อป้องกันไม่ให้ปุ๋ยมันไหลหนีเวลาที่ฝนตกแรงๆนะครับถ้าตกเบาๆมันก็จะเป็นน้ำแล้วก็จะพาน้ำปุ๋ยไหลหนีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขุดเกลี่ยดินรอบๆมากลบเวลาที่น้ำมันลงมันก็จะลงไปในดินด้านล่างซึ่งดินมันจะมีความโปร่งจากการขุดดินขึ้นมากลบปุ๋ยของเราอยู่แล้วนะครับขณะที่เรามาใส่ปุ๋ยเราก็ได้ดูยอดอ่อนไปด้วยครับอย่างต้นนี้นะครับมันมียอดอ่อนเห็นเป็นด้านนี้เห็นยอดมันแหว่งๆอยู่หน่อยก็สันนิษฐานไว้เลยครับว่ามีตัวบุ้งตัวแมลงมากินแน่นอนครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันยังเล็กอยู่มันหาไม่เจอน่าจะอยู่แถวนี้เดี๋ยวเอามือบีบยอดอ่อนไปนะครับแล้วก็ด้านนี้ส่วนยอดนี้พี่ๆเพื่อนๆเห็นเม็ดเหลืองๆนี่ไหมครับอยู่ที่ปลายหัวแม่มือผมเนี่ยครับเม็ดเหลืองๆเล็กๆเนี่ยครับอันนี้คือไข่ของเนี่ยครับเล็กๆเหลืองๆเนี่ยไข่ของหนอนชอนใบครับผมถ้าเราเห็นแล้วให้เรากำจัดส่วนใหญ่เวลาที่ไข่มันจะไข่มาติดไว้อยู่ตามยอดเพิ่งแตกอ่อนยอดที่ออกมาใหม่ๆนี่แหละครับให้สังเกตดูตรงนี้ง่ายๆนะครับเวลามาไล่มาสวนก็สังเกตดูได้นะครับพี่ๆเพื่อนๆสามารถเอาเทคนิคนี้ไปสังเกตดูต้นพืชตระกูลส้มที่บ้านได้ครับผมหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ได้กลบดินไปแล้วครับกลบดินไปแล้วผมจะทำลักษณะนี้ครับผมก็คืออันนี้เป็นต้นส้มโอแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยไปรอบบริเวณต้นแล้วครับหลังจากนั้นก็ขุดดินขึ้นมาขุดดินไม่ต้องขุดลึกไม่ต้องขุดสูงนะครับขุดตื้นๆพอเหมือนกับเราเอาดินเข้ามากลบปุ๋ยไว้ไม่ให้ปุ๋ยไหลหนีเท่านี้แหละครับเทคนิคการใส่ปุ๋ยง่ายๆแล้วก็ผมเป็นเกษตรกรวันหยุดสวนมันก็จะรกๆหน่อยผมเน้นเอารอบบริเวณต้นไม้ที่เราปลูกให้มันโล่งแต่ว่ารอบผมเอาต้นพวกผักบุ้งยางพวกหญ้าใบกว้างพวกนี้นะครับเอาไว้คลุมหญ้าใบแหลมบริเวณนี้คือหญ้าใบแหลมเยอะที่สุดแล้วครับแต่ถ้าไปเดินไปด้านนู้นหญ้าใบแหลมจะน้อยลงคือสภาพของดินบริเวณนี้มันเป็นดินดำหญ้ามันก็จะขึ้นไวหน่อยนะครับประโยชน์จากการปล่อยให้มันรกมันก็มีอยู่ครับแต่ว่าไม่ใช่รกซะจนว่ามาปิดมาคลุมต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเช้านี้มาใส่ปุ๋ยกันก็คาดว่าประมาณไม่เกิน9โมงเช้าประมาณ9โมงนี้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับกล้องอีกทีนึงครับผมครับประมาณ9โมงเช้าก็น่าจะใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยครับผมพอใส่ปุ๋ยกลบเรียบร้อยผมก็จะอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานในวันหยุดจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นวันหยุดแต่ว่าเนื่องด้วยพื้นที่ที่ผมทำงานอยู่บริษัทที่ผมทำงานอยู่ช่วงนี้มีน้ำมันเข้ามาในระบบของโรงงานแล้ว
พอเริ่มมีความเสี่ยงผมก็ทำงานอยู่ในหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมการจัดการเรื่องความเสี่ยงก็ต้องไปดูซะหน่อยนะครับจัดการงานตัวเองเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูงานที่บริษัทไม่จำเป็นว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันธรรมดาหรอกครับถ้าเรามีความสุขใจมีความพอใจที่จะจัดการมันเราจัดการได้ทั้งนั้นแหละครับแล้วขึ้นอยู่กับโอกาสจังหวะเนาะวันนี้เราไม่ได้ยุ่งอะไรมากมายแล้วก็ไปดูงานสักหน่อยครับผมเช้านี้มาแบ่งปันเทคนิคการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับผมอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับเปะกะก็จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีโดยเหตุผลส่วนตัวผมจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ทางดินพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอัดเม็ดพวกนี้แล้วก็ทางใบผมก็จะใช้ปุ๋ยน้ำฉีดพ่นทางใบของขายตรงยี่ห้อหนึ่งก็จะไม่ไปเอ่ยถึงตรงนั้นเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปขายของอะไรนะครับก็มาแบ่งปันเทคนิคการทำสวนส้มโอครับแปลงนี้ทั้งหมดพื้นที่ไร่ครึ่งปลูกส้มโอเป็นพืชหลัก20ต้นแล้วก็ลิ้นจี่นพ.1ไป20ต้นแล้วก็ส้มเดโกปองส้มหัวจุกญี่ปุ่นลูกใหญ่ๆเป็นหัวจุกครับอีก34ต้นจะเอามาเพิ่มอีก2ให้มันเป็น36ต้นครับผมสำหรับแปลงนี้ชื่อแปลงหมายเลข4ก็มันก็มีโรคพืชอยู่บ้างนิดหน่อยครับอย่างเช่นต้นส้มโอมันมีโรคแคงเกอร์ติดมาผมก็จะไม่ใช้ยาเคมีในการมาจัดการเรื่องโรคแคงเกอร์เนื่องจากว่ามันเป็นอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็ใช้วิธีเด็ดใบที่มันเป็นออกแล้วก็บำรุงรักษาต้นทำให้ต้นมันแข็งแรงจากการบำรุงทางดินแล้วก็ฉีดพ่นทางใบเมื่อต้นมันแข็งแรงอาการที่มันเจ็บป่วยอยู่เล็กน้อยมันก็จะค่อยๆหายไปเองคล้ายๆกับคนเป็นหวัดนั่นแหละครับถ้าคนร่างกายแข็งแรงเป็นหวัดก็จะหายไวแต่ถ้าคนร่างกายอ่อนแอก็จะนอนสมไปอีกนานฉะนั้นเราต้องบำรุงดูแลร่างกายให้ดีกินอิ่มนอนหลับแล้วก็คิดดีมันก็จะทำให้เราสุขภาพร่างกายทั้งกายและใจดีต้นไม้ก็เหมือนกันครับถ้าต้นไม้แข็งแรงมันเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเราไม่ใช้เคมีมันก็หายได้โดยการบำรุงรักษาต้นวันนี้มาแบ่งปันเทคนิคการทำสวนของเกษตรกรวันหยุดครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ